วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily Dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV วันนี้มาดูเรื่องของหวยบนดินกันบ้างนะครับกรมสรรพากรเนี่ยได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปแจ้งให้บรรดายี่ปั๊วซาปั๊วที่เคยขายหวยบนดินในอดีตนะฮะที่เคยขายหวยบนดินในอดีตสมัยที่คุณทักษิณนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับตอนนั้นประชาชนนั้นต้องการหวยบนดินนะครับคุณทักษิณเขาก็ทำให้หลังจากนั้นพอมีการยึดอำนาจก็ยกเลิกกันไปเสร็จแล้ว จัดการย้อนหลังคราวนี้การจัดการย้อนหลังเนี่ยปัญหาก็คือว่าไม่ได้เป็นการจัดการย้อนหลังเฉพาะกับตัวคุณทักษิณแล้วก็ตัวนักการเมืองแต่ว่าเล่นไปถึงระดับยี่ปั๊วซาปั๊วหมดคือตกลงแล้วเนี่ยคนที่เคยขายหวยบนดินเนี่ยถูกสั่งการโดยกรมสรรพากรให้ไปแจ้งยื่นแบบปรับปรุงการชำระภาษีเพิ่มเติมมีคำสั่งของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตัดสินคดีทุจริตหวยบนดินนะฮะว่าผิดกฎหมายถ้าคุณยังจำได้แล้วก็บอกว่าจะต้องมีการเสียภาษีที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายสลากแบบเลขท้าย2ตัวและ3ตัวทั้งภาษีหักณที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่มก็เลยทำให้กรมสรรพากรเนี่ยต้องมานั่งเก็บภาษีย้อนหลังนี่เป็นเรื่องที่เป็นปัญหาใหญ่สำหรับกระบวนการยุติธรรมของไทยเพราะว่าหลังจากที่คุณมีคำวินิจฉัยแบบนี้ออกมาเนี่ยมันไปบีบบังคับให้องค์กรอื่นๆของรัฐต้องมานั่งทำตามทั้งที่บางเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องคือถ้าเอาตามหลักการตามปกติแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องควรจะต้องมานั่งทำเพราะมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่บังเอิญถูกบีบบังคับให้ทำตามเพราะว่ามีคำวินิจฉัยออกมาในลักษณะนั้นจากศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะฮะก็เหมือนคดียึดทรัพย์แหละพอมีคดียึดทรัพย์นะฮะกระทรวง ICT ก็ต้องไปจัดการกับเรื่องของดาวเทียมจัดการของเรื่องธุรกิจโทรคมนาคมกระทบไปถึงหมดเลยไม่ว่าจะเป็น AIS DTAC หรือ True Move มันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีคำวินิจฉัยในลักษณะนี้ออกมาคราวนี้มันดูในกรณีนี้เนี่ยกรมสรรพากรก็เลยต้องเก็บภาษีย้อนหลังทั้งในส่วนของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลผู้ที่ถูกรางวัลและยี่ปั๊วซาปั๊วผู้ที่ถูกรางวัลยี่ปั๊วซาปั๊วและสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลต้องมาเป็นเหยื่อของคำวินิจฉัยซึ่งออกมาตั้งนานแล้วนะครับและในช่วงรัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็มีความพยายามที่จะเดินหน้าในการจัดการเรื่องนี้คือเช็คบินย้อนหลังหมดแต่ว่าคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยไม่ใช่พันธบัตรทักษิณกลับมาเป็นยี่ปั๊วซาปั๊วสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะฮะแล้วก็ผู้ที่ถูกรางวัลคราวนี้คือถ้ากรมเนี่ยไม่ปฏิบัติตามเนี่ยก็จะมีความผิดมาตรา157กรณีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้นเนี่ยทางกรมก็ได้เรียกเก็บภาษีย้อนหลังไปแล้วส่วนผู้ที่ถูกรางวัลนั้นได้เริ่มจากผู้ที่ถูกรางวัลแจ็คพอตที่ได้เงินมากกว่า1ล้านบาทขึ้นไปก่อนจากนั้นจะไล่ดูจากต้นขั้วของหวยบนดินที่ผู้ที่ถูกรางวัลว่าซื้อจากยี่ปั๊วซาปั๊วเนี่ยรายไหนแล้วเสร็จแล้วก็จะเดินหน้าเข้าไปเก็บเงินภาษีย้อนหลังต่อไปอีกสำหรับยี่ปั๊วซาปั๊วรายนั้นส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะเป็นรายย่อยและรายกลางนะครับกระจายไปทั่วประเทศตามลักษณะของการขายหวยบนดินคุณลองคิดดูสิฮะคือปัญหาของการไล่ล่าอดีตนายกรัฐมนตรีพันธบุตรทักษิณเนี่ยคือคุณมีคดีความเยอะในช่วงหลังจากมีการยึดอำนาจปี49คตส.ปปช.ก็ทำงานกันอย่างเต็มที่เต็มพิกัดหาเรื่องนู้นหาเรื่องนี้มาในที่สุดดันเรื่องทั้งหมดนี้ไปถึงระดับของศาลได้เสร็จแล้วมีคำวินิจฉัยออกมาคนที่ซวยไปเนี่ยจริงแล้วไม่ใช่ตัวพันธบัตรทักษิณคนที่ซวยไปคือบรรดาองค์กรต่างๆที่ต้องมานั่งเดินตามคำพิพากษาต่างๆเหล่านี้เสร็จแล้วประชาชนถ้าไม่รู้อีโนยเน่ยี่ปั๊วซาปั๊วคนถูกรางวัลคนถูกรางวัลเนี่ยต้องมานั่งจ่ายภาษีย้อนหลังนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นเวลามีการยึดอำนาจไงฮะเวลาที่ปัญหาที่เกิดขึ้นเวลาที่รัฐบาลถัดไปไม่ยอมรับในสิ่งที่รัฐบาลที่แล้วทำแล้วพยายามที่จะเล่นงานทุกอย่างแล้วก็หาว่าทุกอย่างที่ทำไปนั้นไม่มีความชอบธรรมทางกฎหมายคณะทางกรมสรรพากรเขาก็บอกนะว่านี่ไม่ได้เรียกเก็บภาษีณจุดที่เกิดเหตุไม่ได้ไปไล่บี้เก็บภาษีแต่ว่าจะให้ยี่ปั๊วซาปั๊วหรือผู้ที่ถูกรางวัลเนี่ยไปยื่นแบบชำระภาษีเพิ่มเติมที่กรมสรรพากรหรือที่ศาลากลางจังหวัดแต่ละแห่งที่อยู่อาศัยจากนั้นเนี่ยจะให้มีการชำระภาษีที่สำนักงานสรรพากรเขตนั้นๆต่อไปแล้วก็จะมีการแจ้งไปให้ยื่นเสียภาษีแบบย้อนหลังทั้งหมด3ครั้ง
ถ้าผ่านไปแล้ว3ครั้งไม่มาจ่ายคราวนี้กรมสรรพากรก็จะออกจดหมายไปประเมินว่าในที่สุดแล้วจะต้องจ่ายภาษีเท่าไหร่ไม่งั้นก็จะมีการดำเนินคดีต่อไปหลังจากนั้นนะฮะถ้าไม่เสียก็ต้องถูกปรับ2เท่าคือถ้าผมมานั่งลองคิดดูเนี่ยถามว่าโอเคสมมุติว่าอำนาจนำต้องการเล่นงานพันตำรวจโททักษิณทำหวยบนดินโอเคไม่พอใจคือในมุมมองของผมคือยังพอเข้าใจได้ก็เล่นงานไปก็จัดการกันไปแต่ว่าไม่ใช่ทำในลักษณะที่อยู่ดีๆปล่อยให้กรมสรรพากรต้องมานั่งเก็บภาษีจากคนที่เขาถูกรางวัลไปแล้วเขาอาจจะใช้เงินไปหมดแล้วก็ได้คุณมานั่งเก็บภาษีย้อนหลังเขาได้อย่างไรเขาไม่ได้ทำอะไรผิดรัฐบาลออกหวยมาเขาก็ไปซื้อยี่ปูซาปูก็ไม่ได้ทำอะไรผิดรัฐบาลให้ขายรัฐบาลให้ซื้อเขาซื้อเขาขายกลายมาเป็นเหยื่อของเกมการเมืองระหว่างอำนาจนำกับพันตำรวจโททักษิณคือถ้าคุณจะไล่บี้พันตำรวจโททักษิณคุณก็ไล่บี้คุณทักษิณไปคนเดียวทำไมคุณต้องมานั่งให้กรมสรรพากรวิ่งไล่เก็บภาษีย้อนหลังกับคนที่เขาไม่เคยได้รู้อีโนยในอะไรเลยนี่เป็นเกมการเมืองซึ่งในที่สุดกระทบถึงชีวิตประชาชนทั่วไปอย่างที่บอกฮะมันเหมือนกับวิกฤตการเมืองในรอบนี้ในด้านอื่นเกมการเมืองระหว่างอำนาจนำกับเครือข่ายของพันตำรวจโททักษิณนั้นลามปามไปถึงจุดที่ประชาชนออกมาชุมนุมเสียชีวิต91คนคนที่จริงไม่ต้องเสียภาษีก็ต้องมานั่งเสียภาษีย้อนหลังเงินก็ไม่มีเสียคงใช้ไปหมดแล้วถูกลอตเตอรี่ไปอันนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นจากเกมการเมืองในรูปแบบที่เราได้เห็นในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาคือบางทีผมอยากเห็นแบบต่างประเทศนะถ้าจะเล่นกันก็เล่นกันในเกมไม่ใช่เล่นกันนอกเกมแล้วถึงเวลาทำให้ชีวิตของชาวบ้านนั้นลำบากเสียหายไปด้วยซึ่งคือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาก็เป็นอีกเรื่องนึงนะที่เห็นแล้วรู้สึกว่ามันไม่แฟร์มันไม่แฟร์ต่อยืบปุซาปัวไม่แฟร์ต่อคนที่เขาถูกรางวัลลอตเตอรี่ไม่แฟร์ต่อสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยซ้ำไปนะครับซึ่งอันนี้คนละเรื่องกับคดียึดทรัพย์พันธบัตรทักษิณคดีที่ดินรัชดาซึ่งอันนั้นก็มานั่งถกเถียงกันทางการเมืองได้อีกหลายรอบแต่ว่าเรื่องนี้มันไม่แฟร์ชัดๆแล้วที่แย่ไปกว่านั้นคือกรมสรรพากรก็ต้องเดินตามหมากนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาสู้เพราะว่ามันมีคำวินิจฉัยออกมาคือมันน่าเสียใจที่หลักของคำวินิจฉัยตั้งแต่แรกนั่นคือตัวปัญหา